ยังไม่มีฉะนั้นใครชอบปิดทองหลังพระได้ปิดทองแน่ตอนนี้เอาเมื่อทันยานพร้อมแล้วพิธีกรก็เริ่มนะเดี๋ยวฝนฟ้าจะมาเดี๋ยวก็จะลำบากแล้วไปส่งทางรัฐมนตรีด้วยเตรียมเครื่องล้อมทองเลยไม่เห็นเลยอยู่ที่ไหนอ่ะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนมัสการพระบรมสารีริกธาตุค่ะธาตุหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะขณะนี้ณรานธรรมวัดสังฆทานค่ะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นวันกฐินสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ของญาติธรรมทุกๆคนค่ะที่มาร่วมบุญกันอยู่ณขณะนี้และที่ชมอยู่ทาง SBBTV 999นะคะขอให้ทุกท่านช่วยกันโมทนากฐินสามัคคีในวันนี้ของวัดสังฆทานซึ่งใช้ฤกษ์งามยามดีของวันปิยมหาราชค่ะเป็นการทอดกฐินสามัคคีในขณะนี้นะคะท่านเจ้าภาพใหญ่ของเราวันนี้ก็มีคุณแม่จินดารัตนโภคานะคะครอบครัวศรีพลแพ้วคุณพิกุลผลบุญและครอบครัวจันเผือกพร้อมทั้งคณะญาติธรรมทุกท่านค่ะเป็นเจ้าภาพร่วมกันในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโมทนาร่วมกันเลยค่ะสาธุสาธุสาธุชื่นใจนะคะขนลุกโมทนานะคะโดยเฉพาะแท็กซี่คุณธรรมของเราเข้มแข็งนะคะมากันทุกๆปีเราจะเห็นว่าขณะนี้พุ่มบุญมากมายทยอยกันมาตลอดเวลานะคะพร้อมทั้งผ้าทิพย์ในมือของทุกท่านค่ะขณะนี้ถึงเวลาที่ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีที่เราจะประกอบพิธีถวายกฐินสามัคคีของวัดสังฆทานในวันนี้นะคะต่อไปค่ะพิธีกรวันนี้ก็เป็นคุณลุงสมัครพุทธทองนะคะก็มีคุณวิเชียรบุญปองแล้วก็คุณลุงสมหมายมาช่วยกันนะทั้ง3ท่านเลยนะคะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เราทอดพระป่าตั้งแต่เราตักบาตรเทโวขออภัยนะคะเพราะนั้นในช่วงนี้เป็นบุญใหญ่แล้วขอให้ทุกท่านร่วมตั้งจิตตั้งใจนะคะถวายผ้ากฐินโดยพิธีการจะเริ่มตั้งแต่การกราบพระรัตนตรัยรับศีลนะคะอธิษฐานผ้าและถวายผ้าค่ะสาธุค่ะครับ ขอกราบนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและขอกราบหลวงปู่สังวานเขมโกงพ่อสนองกตบัญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ขอกราบหลวงพ่อบุญลือหรือพระครูชัยสิทธิ์พระครูภาวนาชัยสิทธิ์นะครูบาอาจารย์และขอกราบหลวงพ่อพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะที่ได้ขึ้นมานั่งบนธรรมาสน์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะว่าเตรียมตัวคุกเข่าเพื่อจะได้กราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันก่อนนะครับกับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะเข้าพิธีกรรมแล้วครับว่าตามนะครับ อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะอินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ
ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบครับก็ตอนนี้ไปก็จะได้สมาทานศีล5นะครับสำหรับนักบวชก็ไม่ต้องรับนะครับมะยังพันเตปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปีมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปีมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะญาติโยมตั้งใจสมาทานรับศีล5พร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธิยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิติยามปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคมนางนิธิตาอามะพันเตอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรมณี
ิขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีลังวิโสนทะเยสาธุค่ะขอภาพไปแต่ใต้มือนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการอธิษฐานถวายผ้าทิพย์ซึ่งคำอธิษฐานทั้งหมดนั้นหลวงพ่อจะน้อมกตปุญโญเมตตาเป็นผู้ที่เขียนไว้ให้พวกเราทุกคนนะคะป้าเล็กจะว่านำสำหรับคำอธิษฐานผ้าจะขึ้นด้วยคำว่าข้าพเจ้าคือตัวเราให้ท่านทั้งหลายออกชื่อนามสกุลให้ชัดเจนพร้อมครอบครัวนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะบอกเป็นคำกล่าวอธิษฐานผ้านะคะซึ่งก็ตั้งใจก่อนที่เราจะกล่าวคำถวายผ้ากฐินอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ท่านทุกท่านที่มีผ้าทิพย์นะคะวางไว้ที่มือของท่านนะคะหรือบางคนก็ตั้งใจเตรียมที่จะอธิษฐานร่วมกันค่ะพร้อมนะคะข้าพระเจ้าพัทธิลาดิประวัติและครอบครัวขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาอากาศแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ของข้าพระเจ้ามีอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ถ้าข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ถ้าข้าพเจ้าได้เกิดในสวรรค์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์และที่สุดให้ข้าพเจ้าได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ขอให้ในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญมีจะตุรพิทธพรชัยเมื่อแก่และเจ็บก็อย่าให้ข้าพเจ้าได้หลงไหลในการกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุกข์รู้จักแยกแยะขันห้ารู้จักวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดชาติใดพบใดคำว่าทุกข์อย่าได้มีเทินต่อไปนะคะคุณลุงสมัครจะนำเป็นคำถวายผ้ากฐินและคำแปลค่ะเป็นเชิญค่ะเอาผ้าขึ้นมาประคองไว้ที่มือของคอยของใครของเราผ้ากฐินเนี่ยเอาผู้บอกเลยนะครับ ต่อนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจนะครับตั้งนะโมขึ้นพร้อมกัน3จบก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังทันเตสะปริวาลังก
ะทินะจีวระทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสะปริวาลังตัทินะจีวระทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังตะปริวาลังกะทินะจิปฏิคันหาตูอัมหากังทีคละตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญตระปัดไปถวายพระทีตระปัดมีกี่อันเอาไม้ด้วยเอาไม้ก็ให้พระเอาเฉพาะตระปัดก่อนเอาทั้งฐานด้วยยกส่งให้พระก็ได้ส่งท่านผู้รับแทนด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของเจ้าภาพคุณแม่จินดารัตนโภคาครอบครัวศรีพลแพ้วคุณพิกุลผลบุญครอบครัวจันเผือกพร้อมด้วยสาธุชนทั้งหลายจากที่ทั้ง4ผู้มีจิตกุศลศรัทธาได้พร้อมเพียงกันน้อมนำผ้ากฐินและทานนี้มาถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้ผ้ากฐินและทานนี้มีความบริสุทธิ์ประดุจดังผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมาแต่ณภากาศได้มาตกลงสู่ท่ามกลางสงฆ์แต่จะให้เฉพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์พร้อมเพียงกันน้อมนำผ้ากฐินและทานนี้ยกให้กับภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเพื่อจะได้กระทำกฐินและฐานกรรมให้สำเร็จประโยชน์และมีพระอัคคฐาจารย์ผู้รู้คำของพระบรมพุทธานุญาตได้กล่าวไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีอุปกรณ์เป็นต้นจึงสมควรกระทำกฐินฐานกรรมให้สำเร็จประโยชน์ก็ในโอกาสนี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงที่มาประชุมอยู่ณที่นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตให้ภิกษุรูปนั้นเพื่อจะได้กระทำกฐินฐเพื่อจะได้กระทำการกฐินนี้โดยสำเร็จเทอญนะโมตัสสะทับอยู่
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าผ้ากฐินทานนี้ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านประเทืองอกินจโนซึ่งจำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินทารกรรมให้สำเร็จตามพระบรมพุทธานุญาตได้การที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปในถ้ำกลางสงฆ์นี้นั้นควรมิควรแล้วแต่พระภิกษุสงฆ์จะพิจารณาถ้าแม้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วก็จงกล่าวทักท้วงขึ้นณที่ประชุมนี้ถ้าเห็นสมควรแล้วขอจงให้สัทธสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันเถิดสาธุอาญาโยมผ้ากฐินเอามาประเคนเลยแล้วก็เอาผ้าผ้ากฐินมาก่อนแล้วก็บริวารก็ทีหลังเอาผ้าเอาที่ครอบออกค่ะยกมาแต่ผ้าอย่างเดียวยกผ้าค่ะผ้าอย่างเดียวเดี๋ยวพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้สัญญาณนะคะถือก่อนเอาใครมีผ้าถือไว้ก่อนเดี๋ยวพร้อมกันประเคนพร้อมๆกันพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าสาธุค่ะตอนนี้นะคะเจ้าภาพได้ถวายผ้ากฐินนะและพร้อมกับทยอยมาโยมทยอยเลยพระคุณเจ้าที่อยู่ด้านหน้าทุกรูปค่ะด้านหน้าในอาสนะสงฆ์นะคะในที่นี้ถวายได้ทุกรูปค่ะหรือมาที่ด้านหน้าขอความกรุณาเข้าเป็นแถวมานะคะได้ถวายกันทั่วหน้าทุกรูปค่ะถวายทั่วหน้าทุกรูปอีกสักครู่หนึ่งเจ้าภาพก็จะทยอยขอเชิญการเงินค่ะขอเชิญการเงินมาแล้วมาแล้วเจ้าหน้าที่การเงินของเรามาแล้วค่ะมาแล้วจะมีสัญลักษณ์นะคนไหนไม่มีสัญลักษณ์ห้ามแตะต้องเงินวัดนะจะบอกได้ถ้าไม่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าที่การเงินขอความกรุณาไม่เข้ามาข้องเกี่ยวนะคะขอความกรุณาค่ะมีพวกสวมรอยบางคนอยากช่วยไม่ต้องค่ะช่วยเหมือนกันช่วยเราใส่กระเป๋ามันก็ต้องทำที่มันแคบที่มันแคบค่ะขอให้ช่วยตรงนี้หน่อยประคองผ้ามานะคะด้วยความสงบนะคะพุทโธมาเลยนะคะฐานของเรานี้บริสุทธิ์นะคะเป็นผ้าทิพย์เป็นของสูงที่จะถวายแก่สงฆ์นะคะขอให้ประคับประคองสิ่งของที่เราจะถวายด้วยความเคารพทุกท่านนะคะค่อยๆมาค่ะถวายได้ทุกรูปเลยนะคะกล้องวัดค่ะสำหรับในช่วงนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าเราตั้งใจมาแล้วขอให้เป็นแถวเป็นแถวนะคะปัจจัยส่งมาทางด้านนี้นะคะปัจจัยส่งทางด้านนี้เลยค่ะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่าเราตั้งใจมาร่วมทำบุญกันในวันนี้แล้วนะคะเอาเจ้าหน้าที่การเงินเก็บเอาไปให้เขานับค่ะก็โมทนาคุณโควิดคุณกิติมาพฤกษาชื่นและครอบครัวนะคะร่วมทอดกฐินอีก 6,600 บาทค่ะส่งกันมานะคะแล้วก็กลับหาที่นั่งก่อนนะคะหาที่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับพรนะคะแล้วก็มีการหลอมทองนะคะวันนี้ทองคำอยู่ด้านข้างเนี่ยค่ะใครอยากจะถวายทองคำด้วยตัวท่านเองนะคะก็บูชาทองคำได้ค่ะ
กองบัญชีเอาทองล้อมแล้วมานี่ดิกองบัญชีนี่เอาทองแผ่นที่ล้อมแล้วเอามาเนี่ยตรงจุดนี้ก็ขออนุญาตไม่ให้ผ่านนะคะเอาพุ่มปัจจัยโยมถวายพระแล้วโยมถือไปให้การเงินด้วยถือไปให้การเงินเลยถือไปเลยของการของเราเลยเจ้าหน้าที่การเงินอยู่ทางขวามือถือไปเลยทางการเงินอยู่ตรงนั้นประเคนพระแล้วก็ถือไปด้วยถือกลับไปยกไปเลยยกไปเลยของใครของเรายกไปเอาค่อยๆทยอยเข้ามาโยมไม่ต้องรีบจะลงประคองว่าอย่าให้หล่นรู้ด้วยความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกความชั่วคนนี้ทำยากโมทนากับคุณยุทธพงศ์ตรีโมกนะและครอบครัวคุณพาพี่มุกธาราและครอบครัวเบาะยอดเงินทั้งหมด 15,525 บาทค่ะแล้วก็คุณจัญญาโสดกระโทกและครอบครัวนะฮะจากโคราชก็1กอง 6,460 บาทนะคะคุณบุญตาจงรักนะฮะ300บาทค่ะแล้วคุณปกรณ์อ๋อนี่อ่านแล้วคุณไพบูลส้มเกลี้ยงนะฮะและครูดวงอีก500บาทนะคะใครจะเพิ่มเติมในช่วงนี้ได้เลยนะคะได้เลยนะคะค่ะโมทนากับคุณชินพลสร้อยทองคำนะฮะ 29,600 ขอโทษ 29,069 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะท่านใดมีพุ่มนะมาตรงส่วนกลางนี่นะมาถวายตรงส่วนกลางนี่นะซ้ายขวาไม่ต้องถวายนะคณะญาติโยมที่มีพานพุ่มเป็นปัจจัยนะเป็นพุ่มของเรามาตรงกลางนี่นะโยมนะมาตรงกลางนี่นะซ้ายขวาไม่ต้องซ้ายขวาให้เป็นผ้าไตรผ้าทิพนะไม่ต้องรีบโยมไม่ต้องรีบนะยังไงก็เสร็จแน่วันนี้นะน่าปลื้มใจนะน่าปลื้มใจเห็นคณะศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมอนุโมทนาผ้าพระกฐินกันวันนี้นะพร้อมด้วยท่านก็ยังได้มีโอกาสได้จัดเป็นพุ่มของท่านมากันคนละพุ่มละพุ่มนะวัดสังฆทานเราจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็อาศัยศรัทธาญาติโยมทุกท่านคนเล็กและน้อยก็ได้ร่วมกันพุทธศาสนามีความเจริญงอกงามเกิดขึ้นได้มีความมั่นคงได้มาถึงทุกวันนี้ก็อาศัยศรัทธาญาติโยมตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจนมาถึงยันยุคปัจจุบันมาถึงรุ่นพวกเราเราก็ยังมีความเคารพมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นเรามีความเชื่อพระพุทธเจ้านั้นมีจริงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นดีจริงเรามีความเชื่อมั่นว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบนั้นมีจริงเรามีความเชื่อว่าพระโสดาทักขินาคานาคาพระอรหันต์นั้นมีจริงเราจึงไม่เสื่อมคลายในการที่เราได้มาสร้างบำเพ็ญกองบุญกองกุศลกันตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้เราท่านทั้งหลายเราทุกท่านการที่เราทนุบำรุงพุทธศาสนาจัดว่าเราเป็นกำลังสำคัญของพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ความดีทำดีทำง่ายเวลาจะไปมีเทวดาช่วยนำความดีทำดีทำง่ายเวลาจะไปมีพระช่วยนำญาติโยมบางท่านก็ได้เสียสละเครื่องประดับซึ่งเป็นทองคำได้มาถวายเพื่อเป็นการที่ว่าจะได้ติดองค์หลวงพ่อโตให้สำเร็จลุล่วงไปตอนนี้ก็ได้มาพอสมควรนะวันนี้ก็คิดว่าญาติโยมบางท่านนาที่มีความประสงค์ต้องการอยากจะบริจาคทรัพย์ของท่านนาเพื่อตกแต่งองค์หลวงพ่อโตให้สำเร็จไปด้วยทองคำนาก็ขอให้มาถ้าตอนนี้เรายังทำไม่ได้มีความประสงค์ในวันข้างหน้าจะต่อไปก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่อกับพระครูปลัดไพลินนาได้ทุกเวลาการเรียกสมัยปีเดือนที่แล้วมายังเรียกพระครูสมุไพลินอยู่เลยตอนนี้ขยับแล้วนะขยับนิดหนึ่งโยมเรียกยากขึ้นนิดหนึ่งเป็นพระครูปรัตไพลินนะขยับมาเอาแบงค์ลนแล้วแบงค์ลนแล้วโอ้นี่เห็นไหมนี่แบงค์กระจายเลยเห็นไหมนี่เลยโยมเอาผ่านพุ่มนะผ่านพุ่มที่เราจัดพุ่มกันมานะเอามาส่วนกลางนะโยมนะมาถวายตรงส่วนกลางนะส่วนกลางประธานหลวงพ่อนี่นะอย่าอ้าวโยมจ๋าโยมช่วยมาตรงกลางนี่จ้าไปเดินมาเรื่อยๆโยมเดินมาเรื่อยเดี๋ยวถึงเองเดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเองนะผ่านพุ่มมาตรงนี้นะได้โยมคุยกันได้แต่อย่าดังมากแค่ต้องมาดังองค์เดียวพอโอ้หน้าปลื้มใจมีความเอิบอิ่มใจไปกับคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะวัดสังฆทานนะเจริญมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ใส่แรงศรัทธาตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่ยุคแรกๆโยมพ.ศ. 2518วัดสังฆทานนะโยมอยู่กัน18 19รูปเนี่ยกุฏิไม่มีอยู่นะเนี่ยกล่าวย้อนหลังให้โยมฟังว่าพ.ศ. 2518พระอยู่กันแค่18 19รูปนะโยมสถานที่มีอยู่นิดเดียวสถานที่นิยมมีอยู่นิดเดียวและกุฏิก็ไม่มีอยู่อยู่กันที่ศาลาหลวงพ่อโตถ้าใครมีรูปเก่าๆนะที่โบสถ์แก้วอ่ะถ้าใครมีรูปเก่าๆก็จะเป็นเพิง
ป็นสลาสังกะสีอยู่เนี่ยอยู่กันสมัยนั้นลำบากมากโยมความจะถนนก็ไม่มีแม้ไม่มีขี่ได้ในเขตเป็นสวนโยมนะเป็นสวนทุเรียนนะยุคปัจจุบันก็เปลี่ยนไปนะเนี่ยดูทีเนี่ยญาติโยมมาก็ยังสะดวกสบายชาวชลบุรีก็ดีชาวกรุงเทพก็ดีหรือชาวต่างจังหวัดก็มากันอย่างสะดวกทุกวันนี้ได้มาวัดสังฆทานกันเราทุกท่านวัดสังฆทานเนี่ยเปรียบง่ายๆโยมเปรียบว่าวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดของญาติโยมทุกคนเลยญาติโยมทุกท่านเป็นเจ้าของวัดยกให้เป็นเจ้าของวัดหมดทุกคนเลยโยมนะที่มาพูดแบบนี้จะได้โยมจะได้ทำอะไรก็แล้วแต่โยมก็สบายกายสบายใจนะวัดสังฆทานไม่มีบอกว่าวัดคนนั้นคนนี้คนเดียวไม่ใช่โยมไม่ใช่เราเป็นเจ้าของวัดด้วยกันทั้งหมดเลยนะเราช่วยกันทุกคนเริ่มตั้งแต่5บาท10บาทหรือ1บาทนะโยมมาเสียสละสร้างกันทำกันจึงเจริญมาได้ถึงทุกวันนี้นี่เนี่ยจึงบอกว่าเราทุกท่านเป็นเจ้าของวัดด้วยกันทั้งนั้นนะเป็นเจ้าของวัดหมดเลยนะมีอะไรก็แล้วแต่สามารถก็อาศัยเนี่ยพวกโยมช่วยกันแต่ว่ายุคปัจจุบันกับยุคสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสมัยนั้นยุคนั้นก็อีกอย่างแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้มาหลวงพ่อไพลินหรือว่าหลวงพ่อพระครูปรัตไพลินก็ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมเช่นเดียวกันเพราะท่านเป็นผู้อยู่ดูแลรักษาบริหารวัดให้น่าอยู่น่าอาศัยแล้วจะเจริญไปถึงไหนก็ต้องอาศัยกำลังศรัทธาญาติโยมร่วมกันเพราะว่าพวกเราเป็นเจ้าของวัดแล้วนะโยมนะช่วยกันนะโยมนะช่วยกันทุกคนนะถึงแม้บางครั้งโยมอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะผ่านมาใกล้ๆก็แวะได้แวะเข้ามาเยี่ยมวัดเราที่เราได้สร้างกันนะเข้ามาแล้วนะวัดสังฆทานเข้ามาแล้วบางครั้งพอลิเริ่มโยมบางท่านอาจจะบอกว่าทุกวันนี้วัดสังฆทานไม่สงบแล้วผู้คนมากเหลือเกินการสงบหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนมากนะโยมนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนมากความสงบนั้นต้องเกิดขึ้นภายในใจของเรานะให้คนมากแค่ไหนก็ตามโยมเราต้องทำใจของเราให้เหมือนเราอยู่คนเดียวคนมากแค่ไหนไม่สำคัญเสียงข้างนอกจะดังไงไม่สำคัญนะแค่ประคับประคองใจเราเปรียบเสมือนเราอยู่คนเดียวทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้มีสมาธิเท่านั้นนะโยมนะเสียงนั้นไม่สามารถที่จะมาทำลายสมาธิของเราได้นะเนี่ยพอเอาเลยค่ะก็ขอโอกาสนะคะเพราะว่าญาติธรรมของเราก็มาร่วมบุญกันเยอะแยะเลยนะฮะก็ทุกคนก็คงจะปิติที่ให้หลายๆคนได้ร่วมอนุโมทนากันโมทนากับป้าติ๋วนะคุณไพรัตน์อ่อนคำนะฮะจากรามอินทราอันนี้ก็ร้านน้ำพริกนะฮะรวบรวมปัจจัยมาทั้งหมด 13,319 บาทค่ะ
คุณวันดีแซ่ตึ้งนะทอง1บาทเดี๋ยวจะรอถวายหลวงพ่อไพรินด้วยตัวเองนะคะคุณรถคินกิติธัญพักนะฮะทอง1บาทเพราะวันนั้นนี้ก็มีคนมาถวายทองคำกันเยอะเลยทีเดียวแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่จำหน่ายทองคำนะคะมาที่หน้าร้านธรรมหลังจากที่ท่านถวายพุ่มปัจจัยแล้วนะคะถวายผ้าทิพย์เรียบร้อยแล้วก็หาที่นั่งกันก่อนนะคะหาที่นั่งกันก่อนเราจะได้ฟังธรรมรับพรนะแล้วหลอมทองร่วมกันค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่เราเสียสละให้กับตัวเราเองนะคะน่าดีใจจริงๆว่าทุกคนก็มาด้วยหน้าตาที่สดใสนะคะไม่ได้ย่อท้อต่อการทำบุญเลยค่ะโมทนาสาธุค่ะค่ะโมทนาครอบครัวคุณแม่ทูบนกคุ้มนะคะร่วมกฐินทั้งหมด 2,500 บาทค่ะคุณหาฤทัยสามัญเขตการและครอบครัวนะคะ920บาทค่ะคุณวสันต์ปรางศรีคุณวัฒนามีเกาะนะคะ 1,800 บาทแล้วก็คุณแหลมแพงศรีพิรมนะคะคุณพินิษนะฮะคุณพนิดาแล้วก็คุณวัชราแพงศรีพิรมทั้งหมด 13,669 บาทนะคะคุณบุญมากบุญรอดและครอบครัวนะคะ100บาทคุณสิริวรรณจารุลักษณะและครอบครัว200บาทคุณศิรินภาอีก100บาทนะคะร้อยตรีเกษมแล้วคุณจำลองนวลละอองดาบตำรวจตรีบุญไทยน้องรัตดาวันขวัญซ้ายนะคะนี้ก็ร่วมบุญทั้งหมด 11,000 บาทอันนี้ก็มาไกลจากลพบุรีแล้วก็ตั้งใจมานะฮะสำหรับฟังก่อนพุ่มบุญมาทางนี้อย่าไปทางซ้ายทางขวาเดี๋ยวเงินจะไม่อยู่พุ่มบุญมาตรงกลางมาถวายกับอาตมานี่จะเป็นความยุ่งยากเดี๋ยวใครหยิบไปก็ไม่รู้นะมาถวายอาตมาโดยตรงตรงนี้เลยเอาเฉพาะผ้าทิพย์กับบริวารไปซ้ายขวาพุ่มกฐินเอามาตรงหน้าให้เห็นนะให้อาตมาเห็นหน้าเห็นเงินเอาไปนู่นแล้วเป็นปัญหาพาท่านอีกอะไปทิ้งขว้างได้เงินโยมก็กระจัดกระจายโยมทุกท่านที่ถือพุ่มมานะตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะมาตรงกลางเนี่ยนะโยมนะมาตรงกลางนี่เพราะว่าหลวงพ่อไพรินทร์นั่งอยู่นี่นะเอามาตรงนี้โยมมาอีกนะมาอีกนะเอามาถวายโต๊ะส่วนกลางที่จัดไว้แล้วนะโยมนะถ้าหรือว่าท่านใดก็ตามมีซองปัจจัยมาก็เอามาตรงกลางนี่โยมนะเอามาตรงกลางนี่นะเพราะว่าหลวงพ่อไพรินทร์นั่งเป็นประธานอยู่ตรงนี้นะโยมนะเนี่ยถ้าเราถวายที่อื่นแล้วทำให้เราก็ไม่เจอท่านนะไม่เห็นท่านนะมาตรงนี้เลยมาตรงส่วนกลางนี่โยมนะหน้าพระประธานมาตรงพลินนั่งอยู่นี่ไอ้นะนายโยมถวายแล้วนะกลับไปนั่งที่เดิมนายโยมนะไปนั่งที่เดิมกันนะหน่อยไม่หน่อยมาพุ่มใหญ่แล้วหนุนน่ะโอ้ข้างซ้ายมาพุ่มใหญ่ตรงกลางก็มาพุ่มใหญ่ตรงขวาก็มาพุ่มใหญ่โอ้ใหญ่ทุกพุ่มโยมนะวันนี้เรามาเป็นเจ้าภาพใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นวันนี้ไม่มีใครเล็กกว่ากันโยมเมื่อกี้โยมก็บอกว่ามีเจ้าภาพใหญ่มาว่าใหญ่ทุกคนเนี่ยนะใหญ่ทุกคนโยมนะไม่มีใครเล็กนะใหญ่เป็นเจ้าภาพใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นนะโยมนะเราต้องคิดว่าของเราก็ใหญ่นะเพราะอะไรล่ะ เพราะเราก็เป็นเจ้าของวัดนะเป็นเจ้าของพุ่มกฐินด้วยกันนะเราก็ได้ร่วมกันบริจาค วันนี้เป็นกฐินสามัคคีกับคำว่าสามัคคีก็คือว่าพอสามัคคีเกิดขึ้นแล้วก็ใหญ่นายโยมนะก็ใหญ่นะจึงบอกว่าใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นนายโยมนะ
ว่าเราจะไปคิดว่าแม้เราเป็นผู้น้อยเรามีเงินน้อยไม่ใช่โยมไม่ใช่นะวันนี้ถ้าจะขาด10ล้าน1บาทก็ไม่เต็มนะ1บาทก็ไม่เต็ม10ล้านบาทสุดท้ายก็ถือว่าใหญ่นะโยมนะบาทสุดท้ายก็ถือว่าใหญ่นี่จิตอาสาจิตอาสาวัดพระบาทน้ำพุนะฮะได้ยอดทั้งหมด 50,000 บาทค่ะสาธุค่ะแล้วคุณรัชนีภูมิคุณลีนานะคะหนึ่งกฐินของร้านเสริม 1,600แม่บุญเรือนดีคุณสำเนียงสุวรรณนะคะทั้งหมด 12,430 บาทค่ะคุณสมหมายคุณอนุสราเรืองช่วยและครอบครัว 1,000 บาทช้างขบวนช้างเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆขบวนช้างเดินมาเดินมาเรื่อยๆขบวนช้างเดินมานะไม่เราไม่กันนี่กวางนี่ขบวนกวางกวางแงะเหลียวหลังมีความหมายนะถ้าจะเล่าระยาวเนี่ยอ้าวกวางวิ่งเข้าป่าไปตัวงแล้วเนี่ยกวางทองโยมกวางทองนะมาดูมาอีกแล้วนู่นเอาช้างมาแล้วขอทางให้ช้างหน่อยนะขอทางให้ช้างหน่อยจ้านะขยับให้ช้างด้วยค่ะวัดสาธุกับวัดหนองบัวนะคะทอดกฐิน 20,000 บาทค่ะวัดหนองบัวค่ะสาธุค่ะตอนนี้ก็แบ่งกันพูดนะคะเพราะว่าญาติธรรมก็อยากจะได้ยินชื่อนะฮะตระก้าบุญของคุณยายเกดเดี่ยวแรงนะคะนี้ 7,500 บาทนะคะครอบครัวบุญชำครอบครัวคงสมบูรณ์นะคะอีก 1,100 บาทค่ะคุณสัจจิธรสุปิงคลัตนะฮะทองหนัก1กรัมนะคะที่จะถวายกันในวันนี้ค่ะแล้วก็โรงทานกัลยาณมิตรนะฮะ 2,600 บาทแล้วก็สร้อยคออีก1สลึงค่ะคุณแม่สมจิตจิตพานิจเจริญและญาติธรรม 20,000 เศษนะคะค่ะวันนี้ถ้าคณะไหนไม่มีรายชื่อที่คณะเจ้าหน้าที่ประกาศออกไปไม่ต้องเสียใจนะโยมนะไม่ต้องเสียใจพ่อแม่ไม่เห็นได้ยินชื่อฉันเลยนะยังไงก็เต็มที่นะได้เต็มที่โยมนะเพราะว่าบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะประกาศกันได้ทุกคนทุกคณะนะต้องขออภัยนะโยมนะขออภัยด้วยค่ะโรงทานน้ำมะตูมคุณหันนะคะพร้อมญาติธรรมร่วมทอดกฐินจำนวนเงิน 34,340 บาทค่ะสาธุค่ะความชั่วคนชั่วทำง่ายจะเป็นจะตายมีคนชั่วชอบทำความดีนั้นไม่ตกยากเวลาลำบากที่คนช่วยทำอ้าวช้างหันหน้าเข้าป่าอีกแล้วแม่ช้างโอ้ช้างยังว่าช้างต้องหากินด้วยนะใช่โยมใช่ช้างต้องหากินก่อนไม่เป็นไรนะไปตั้งแถวไปค่อยๆไปเรื่อยใครต้องการจะเอาอาหารให้ช้างให้ได้เลยคุณสั้นกล้าหาญคุณเสกสรรปาลพันธ์คุณคำนึงแย้มพี่คุณปฐมพงศ์สุวรรณประทีป 11,100 บาทค่ะสาธุค่ะถ้าใครเห็นช้างเดินผ่านไปก็ช่วยเอาอาหารให้ด้วยนะคุณพระเด็จไทยเจริญและครอบครัว500บาทค่ะคุณนิรมนทองขุยทุกบุญ100คุณโกศลปานชันทุกบุญ200บาทค่ะกฐินสามัคคีคุณของครอบครัวมาตรงกลางมาตรงกลางนี่นะพุ่มซ้ายมาพุ่มตรงกลางมาตรงกลางโยมด้านใดมีพุ่มมาตรงกลางนะโยมนะคุณ
มนเทียนคุณนายนาคุณทัศเชิงหอมนะคะ800บาทค่ะคุณนันมนศรีทุกคนคุณสุพิษศรีทุกคนและครอบครัว 1,500 บาทค่ะไม่ทันเลยคุณโมพัชรัตน์นะคะนี่ถวายทองหนักอีก1กรัมนะคะสักครู่นึงเดี๋ยวเราหาที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้หลอมทองนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะได้ปารภธรรมกับพวกเรานะคะค่ะคุณสมชายคุณดวงกมลนะคะอันนี้ก็อีก600บาทค่ะคุณสุนฤดีนะคะคุณถุนคุณมาลีคุณบุญมานะคะคุณจูวี่คุณประพฤติคุณบุษบานะคะ 1,300 บาทค่ะคุณปราณีตนะฮะอันนี้ก็ทองอีก1แผ่นนะเด็กชายณัฐวัฒน์ทองคำอีก2แผ่นคุณศรีพันกวางนะคะนี่ก็แผ่นทองเพราะฉะนั้นแผ่นทองของเรามีจำหน่ายที่นี่นะคะเดี๋ยวใครสนใจก็มาติดต่อได้เลยค่ะขอแจ้งข่าวให้ทราบตั้งใจฟังนะโยมนะตั้งใจฟังปกติสมานี่พูดเนี่ยไม่ได้ตะเปงพูดนะโยมเสียงดังเองเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปรัชไพลินสุดท้ายแจกเหรียญพ่อสนองนะแจกเหรียญเป็นของชำร่วยว่าปีนี้ทอดกฐินปี2559นะแจกเหรียญหลวงพ่อสนองให้คนละ1เหรียญนะคนละ1เหรียญถ้าใครกลับก่อนไม่มีการตามเอาไปให้ที่บ้านแม่ไปแจกเฉพาะที่นี่โยมนะแจกเฉพาะที่นี่คนละ1เหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสนองนะยังไงๆจะมายังไม่กลับหรอกรอรับเหรียญความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นเอามามาเอามาตั้งเพื่อเอามาเข้ามาเลยโอ้โหว่าเอามาอีกแล้วเรือที่จะนำพาพ่อคณะศรัทธาญาติโยมไปสู่เรื่องของสวามพระนิพพานมาแล้วนะเรือบุญมาแล้วเอาสาธุสาธุสาธุเอาช้างโอ้สาธุสาธุโอ้เอาสาธุสาธุอ้าวสาธุสาธุโอ้แหมดูแลช้างดีๆนะดูแลช้างดีๆย้ายช้างเข้าป่าไปได้เยอะนะถ่ายรูปไว้ดูแลช้างดีๆหน่อยเจ้าหน้าที่อย่าปล่อยให้ช้างวิ่งเข้าป่าได้เชียวนะเอาสาธุสาธุอ้าวเรือมาอีกแล้วเรือสวรรค์เรือนิพพานเริ่มมาแล้วนะเรือสวรรค์เรือนิพพานเริ่มมาแล้วความดีทำดีทำง่ายความชั่วคนดีทำง่ายยากลำบากคณะเรือสองลำด้วยกันนะนี่เรือสองลำที่จะนำพาคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพื่อจะได้ไปสู่เรื่องของสวรรค์หรือพระนิพพานนี่เรือบุญได้นำพามาเดี๋ยวดูน้ำปีนี้น้ำมากหน่อยโน่เลยคัดท้ายยังไม่เข้าท่าเลยยังเอียงไปโน่นอีกหน่อยไปเนี่ยอันนี้โยมขออภัยนี่เอาช้างมานี่หน่อยช้างมานี่หน่อยนี่เอาช้างมานี่มาตั้งที่หลวงพ่อพิรินหน่อยเผื่อใครอยากจะ
ถ่ายรูปตอนสุดท้ายมาโน่นแถมโน่นแถมโน่นอ้อมมา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 เออมาตั้งคู่ของพ่อพิรินในช้างเอาขบวนช้างเอานี่นี่เอาช้างมาไว้ที่พ่อพิรินแล้วพ่อดูให้ดีนะยายเข้าป่าได้ใช่ไหมไอ้ดีช้างไอ้ดีนานเถอะนี่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 ผ่านพุ่มนี่ต่อผ่านพุ่มด้วยนี่เลยเนี่ยใช่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะถือว่าถ้าเราไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็การงานก็ไม่สำเร็จเรียบร้อยก็ต้องอาศัยช่วยกันนะทำก็ด้วยความสมัครใจนะสมัครใจว่ามันเป็นงานบุญนะทุกคนทำก็ได้อย่างเต็มใจเสียสละวันนี้พวกท่านเสียสละเวลามีค่าของเรานะเสียสละมาร่วมบุญกันนะคณะของพันตำรวจโทศักดาคุณจันฉายคุณพิกุลศรีวัฒนกุลจากนครเดี๋ยวให้เรือมาก่อนพอเรือมาแล้วปุ๊บเอาโต๊ะออกหนึ่งตัวให้เหลือหนึ่งตัวนะพอเรือมาแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยกันเอาโต๊ะออกนะให้เรือมาก่อนเดี๋ยวเรือไม่มีที่จอดดูสิมีทองเปล่าความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีเอาออกแล้วมั้งทองออกแล้วความดีคนดีแสดงออกแล้วความชั่วคนดีทำยากยากลำบากคนดีชอบทำมาแล้วมาแล้วเรือเนาะมาแล้วมาแล้วเรือนะความดีนั้นไม่ตกยากเลยล่ะเรือบุญมาแล้วเรือบุญเรือบุญที่จะนำพาเราไปสู่เรื่องของพระสวรรค์พระนิพพานได้มาแล้วช้างช้างก็ได้มาแล้วนะโอ้ช้างตัวนี้โอ้เนี่ยอุดมสมบูรณ์ช้างนะอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยช้างความชั่วคนชั่วทำง่ายเวลาจะตายมียมบาลช่วยนำเลือเบนหัวไปทางขวาเบนหัวไปทางขวาเรือน่ะอ้าวมารอดได้ไหมอ้าวรอดได้ก็เอาความดีคนดีทำง่ายเวลาจะตายมีเทวดารถลงรถลงเรือทำน้ำเนี่ยเรือต้องทำน้ำให้รถลงน้ำให้รถลงรถเรือลงรถเรือลงรถลงรถลงเรือน่ะเรือรถลงแน่ไอ้รถกระตำเหมือนกันเปล่าวะไอ้รถกระตำเหมือนกันไหมเอาสาธุภูมิใหญ่มาอีกแล้วนะอ้าวสาธุสาธุสาธุอาเจ้าหน้าที่เอาเรือเข้าอู่ด้วยเอาเรือเข้าอู่ด้วยเอาเรือเข้าอู่เอาเรือเข้าอู่ใจเย็นๆใจเย็นๆนะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บด้วยเก็บด้วยคุณเก็บด้วยเอาเรือจอดอู่ให้ดีนะเอาอย่าให้ขวางลำดิเอาสาธุสาธุสาธุเอาสาธุเอาเข้าอู่เอาเข้าอู่เงินอู่ทองไปเรือเข้าอู่เงินอู่ทองไปก่อนนะเอาเจ้าหน้าที่เก็บโต๊ะหนึ่งตัวนะเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บโต๊ะให้หมดเลยตรงเนี้ยนะเล็กจนเก็บโต๊ะให้หมดเลยให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะได้ทำพิธีหลอมทองต่อไปนะ
เดี๋ยวที่ประกาศไว้ที่ประกาศไว้นะอย่าเพิ่งรีบกลับกันเพราะว่าหลวงพ่อไปลินจะแจกรูปเหมือนเป็นเหรียญนะหลวงพ่อสนองนะแจกให้คนละ1เหรียญนะความชั่วคนชั่วทำง่ายจะเป็นจะตายมีคนชั่วชอบทำความดีนั้นไม่ตกยากเวลาลำบากหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยดูหมดเลยหมดเลยเดี๋ยวเงาะพอกันหมดเลยความชั่วคนชั่วทำง่ายเวลาจะตายมีคนช่วยทำนงนภัทรแหวนประดับค่ะงานของนงนภัทรแหวนประดับถวายทองกับหลวงพ่อ1บาทค่ะไปเลยครับพี่หลวงพ่อเลยสาธุค่ะใครจะถวายทองมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อแสดงธรรมเมตตาก่อนนะคะท่านใดมีความประสงค์ว่าอยากจะถวายให้ใกล้ที่สุดเลยของคำมาได้เลยโยมนะมาได้เลยท่านใดก็ตามมีความประสงค์อยากจะถวายใกล้ๆนะมาได้เลยโยมมาใส่พานนี่ใส่พานที่หลวงพ่อพลินนี่มาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมาสาธุสาธุนี่เนี่ยคนละเล็กละน้อยนะเดี๋ยวก็เต็มองโยมเดี๋ยวก็เต็มองแบบหลวงพ่อพลินบอกว่าใครอยากจะปิดทองหลังพระได้แน่ได้แน่นะน้องเอิญน้องเอิญน้องเอิญที่แบกเรือมาเมื่อกี้มาหาแม่ที่นี่ที่หน้าหลวงพ่อที่หลวงพ่อพลินนั่งนี่นะน้องเอิญน่ะโทรศัพท์หายที่แบกเรือมาท่านใดก็ตามเก็บโทรศัพท์ได้เอามาไว้ตรงที่หลวงพ่อพลินด้วยเนี่ยที่หลวงพ่อพลินนั่งเนี่ยเอามานี่นะโยมนะมาขอคือเจ้าของนะโยมนะมาแล้วโอ้โหแม่จะประกาศทำไมหนูอยู่ตรงนี้แม่ทำไมรู้เรื่องเลยหนูแม่ประกาศทำไมหนูอายกันฮะมานะโยมนะนี่มาแล้วคนละเล็กละน้อยทองคำนี่มีความประสงค์อยากจะถวายใกล้ๆมาได้เลยโยมนะมาได้นะทองคำก็เลยเล็กละน้อยนะเราได้เสียสละทรัพย์ภายนอกเพื่อหวังอยากจะได้ทรัพย์ภายในของเรานะเสียสละทรัพย์ภายนอกเพื่อให้ทรัพย์ภายในเกิดขึ้นทรัพย์ภายในเกิดขึ้นแล้วมีความมั่นคงน้ำไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ฮะนี่คือทรัพย์ภายในของเรานะท่านใดถ้าเก็บโทรศัพท์ได้นะกรุณาเอามามอบไว้ที่หลวงพ่อไพลินนะถึงจะได้ประกาศให้เจ้าของมาเอานะโยมนะความชั่วคนชั่วทำมาเรื่อยๆโอ้นี่นี่โอ้นี่ดูสิเริ่มมากันทยอยเข้ามาเรื่อยหลวงพ่อหลวงพ่อมาอีกแล้วตั้งใจโอ้สาธุสาธุเนี่ยคนละเล็กละน้อยนี่โยมแล้วก็สำเร็จโยมหลวงพ่อโตเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เป็นทองคำทั้งองค์โยมได้เป็นทองคำทั้งองค์ต่อไปเรามากี่ครั้งกี่ครั้งก็เราก็มีความปลื้มใจมีความดีใจว่านี่เราเป็นมีความได้เป็นส่วนร่วมได้เป็นเจ้าของทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตกันนะความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันท่านใดก็ตามนะโยมถ้ามีความประสงค์นะโยมนะตอนนี้วันนี้ยังไม่ได้มาวันต่อไปก็ค่อยมามอบได้นะโยมนะวันต่อไปก็ค่อยมามอบให้หลวงพ่อไพลินได้นะทองคำนะบางท่านก็โอ้อยากจะทำแต่วันนี้ไม่ได้มาไม่เป็นไรโยมนะวันต่อไปก็ได้นะเพราะว่าบุญที่เราจะรับทองคำก็ยังไม่ได้ปิดโยมไม่ได้ปิดก็ต้องอาศัย
อาศัยบุญของพวกญาติโยมนั่นเองนี่ว่าไงบ่เนี่ยสุขอ๋ออาจเจริญพาณิชย์ค้าข้าวบางกรวยโอ้โหเนี่ยดีนะยังมีคนเป็นห่วงกลัวล้มเจริญพาณิชย์ค้าข้าวบางกรวยนะจำหน่ายข้าวสารปลีกส่งบริการส่งถึงบ้านนะโทรศัพท์024471ของคู่กันความดีเป็นของคู่โลกทุกโศกเป็นของคู่กันความดีจะได้ข้าวนะโยมนะจะซื้อข้าวไปบริจาคที่ไหนก็ไปที่นี่ได้นะโยมนะความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากยากลำบากคนดีชอบทำความชั่วคนชั่วทำง่ายแต่นี่นะคะคุณชุนรีต่างหูหนึ่งคู่นะคะคุณนภาพรล่าแก้วต่างหูหนึ่งคู่ขนาดหนึ่งสลึงค่ะอ้าวนี่นะโยมนิสานาฏนะแสงช่วงโชตนะแหวนทองหนึ่งสลึงไม่ได้หายนะโยมนะเอามาบริจาคให้หลวงพ่อไปลินเดี๋ยวจะตกใจนึกว่าหายไปไม่ได้หายโยมนะนิสานาฏแสงช่วงโชตนะแหวนทองหนึ่งสลึงได้มาบริจาคหรือว่ามาร่วมทำบุญเพื่อจะได้หล่อหลอมเอาไปหุ้มองค์หลวงพ่อโตกันนะก็ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาผู้ญาติโยมท่านนะได้โยมได้เลยความดีคนดีทำง่ายเวลาจะตายมีพระช่วยนำเนี่ยที่มากล่าวว่านับถอยหลังไปสมัย2517ได้17 18 19 20สภาพวัดสังฆทานไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะสมัยก่อนนี้ลำบากมากโยมนะใครจะเข้าออกสังฆทานนี่ต้องเดินจากวัดเขียนท่าเรือวัดเขียนโยมเดินเข้ามาเป็นสวนทุเรียนโยมแต่หน้าฝนนี่เดินลำบากมากหน้าท่าเขียนยอดกรมเสรีลอดแก้วนะคะร่วมบุญทุกบุญ300บาทค่ะเจ้าของขันอยู่ไหนเจ้าของขันขามาเมื่อกี้นี้แล้วเห็นเจ้าหน้าที่ยุ่งกลับไปแล้วมารับขันด้วยค่ะมีไหมใครเจ้าของขันขันติดรูปหลวงพ่อสนองยกมือหน่อยค่ะมายังขันลูกสาธุไปใส่ทองใส่เงินใส่ทองให้เต็มถ้วยเต็มชามเต็มขันนะคะลดขันเลยอาการการบริจาคทองก็ยังมีมาเรื่อยๆนะโยมนะมีมาเรื่อยๆลุงทำนะคะ 3,000 บาทค่ะสาธุค่ะคุณเพ็ญสิริเบื้องเกียบนะคะพุ่มกระถิ่น 4,555 บาทค่ะกระถิ่นทุกสาขาจากร้านเพชรมงคล 3,300 นะคะแล้วก็คุณจากคุณอิสรีคุณบุตรศิยรินค่ะร้านเพชรมงคลค่ะกระถิ่นสังฆทาน 1,000 บาทค่ะคุณจิรวัตรคุณจินเขตอะไรการคุณดูเดี๋ยวแว่นตาอยู่ไหนก็ไม่รู้ความชั่วคนชั่วทำง่ายจะเป็นจะตายมีคนชั่วชอบดีนะไปเล่นพิงแว่นไปแล้วความดีนั้นไม่คุณจักรมนตรีสอดสารเจริญและครอบครัวบริจาค 1,000 บาทกฐินและตรงทานสนามหลวงนะคะค่ะเดี๋ยวจะพัทยอยประกาศให้นะคะมาเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวนะคะใจเย็นนะคะคุณทวีรัตน์ใสสุขคุณวรรณพรศึกเสือและคุณภัยวันศึกเสือทำบุญกฐินอีก 1,000 บาทนะคะคุณโร
ถสุขเที่ยวเจริญนะคะทอง1เส้นนะคะแล้วก็อีก1แผ่นให้ตระกูลเที่ยวเจริญนะคะโภชนาสาธุค่ะคุณเกศดาราชัยชิดคุณถวายตุ้งหูทอง1คู่คุณดอกเกื้องมีสีถวายแผ่นทอง1แผ่นคุณวันดีบัวหลวงและครอบครัว 1,119 บาทค่ะโภชนาสาธุนะคะอ้าวโยมไปนั่งที่ความดีทำดีทำง่ายเวลาจะตายมีพระช่วยนำเดี๋ยวโยมไปนั่งที่ก่อนแล้วให้พรพระครูบาอาจารย์ท่านจะกลับให้พรแล้วถ้าโยมอยากจะมาถวายทองก็มาถวายถ้าอยากจะได้รับของแจกก็มาแจกถ้ารีบกลับบ้านก็กลับบ้านนะครูบาอาจารย์รอความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันเอาต้าโยมหาที่นั่งที่นั่งจะได้รูปรัดขั้นตอนครูบาอาจารย์ท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเมื่อยมานั่งชมบุญของพวกเราอยู่คงไม่ต้องแสดงธรรมไม่ต้องเทศอะไรกันมากมายแล้วฟังกันมากๆแล้วรับพรนำมาเสริมแล้วกันนะบุญของเราก็สำเร็จล่วงไปแล้วดีเรานั้นตั้งใจที่จะทำการละทานนี้สำเร็จล่วงไปกฐินของเราก็เป็นกฐินสามัคคีอย่างที่ญาติโยมเห็นน่ะพุ่มคนละพุ่มคนละพุ่มจากทุนทรัพย์ที่น้อยมูลค่าที่มันน้อยมาคนละพุ่มสองพุ่มมาตามสายของครอบครัวก็ในเงินนั้นจำนวนมากสาธุความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากยากว่าคนดีชอบทำเปตานังอุปกาปฏิทางที่ท่านอยู่ที่ไหนแล้วในโลกนี้แก่ผู้ที่ละโลกนี้ความชั่วคนชั่วทำง่ายจะเป็นจะตายมีคนชั่วชอบทำคนที่ท่านความดีนั้นไม่ตกยากเวลาลำบากมีคนช่วยทำจงสำเร็จโดยชาพันสาเพผู้เล่นผู้สร้างประปาขอความดำดีทั้งควรถึงเต็มที่ยันโชปนาลาโซยาธาความชั่วคนชั่วทำง่ายเวลาจะตายมีคนช่วยทำเงินแก้วมาความชั่วคนชั่วทำง่ายเวลาจะตายมีโยมบาลช่วยนำตูความจันทร์ไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโลกโควินาศตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาความดีคนดีทำง่ายเวลาจะตายมีเทวดาช่วยนำสุขีติคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหพรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขภาละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว่ายกาบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลกาเลททันติสปัญญาวัฒนยูวีตมัจฉรากาเลนะทินังอริเยสุชุปูเตตัสสวิปุราโหติทักขินาทายกทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูดปราศจากตณีมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยมในการสมัยทักษิณาทานของทายกนั้นเป็นคุณสมบัติมีผลไพบูลย์ตันติเวยาวจังกะโลนติวาชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนา
หรือช่วยกระทำการควรฝ่ายในทานนั้นนัตเตนาทักขีนาโอนาทักษีนาทานของเขามีได้บกพร่องไปด้วยเหตุนั้นเทปิปุญญาสภาคิโนชนทั้งหลายแม่เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยตาสมาทะเตนจิตโตยาจะทินางมหาพลังเหตุนานทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีพ้นมากควรให้ในที่นั้นปุญญานิปวโรกัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนาฉะนั้นแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลากันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อยังไม่ต้องแผ่เมตตาเพราะยังไม่เสร็จกิจสาธุสาธุต่อไปญาติโยมเศรษฐีทองคำเข้ามาเข้าคิวถวายทองคำแล้วก็จะได้หลอมได้ถวายกฐินพุ่งกฐินถวายต่อขณะนี้ครูบาอาจารย์ก็จะพักผ่อนแย่บทนะคะแต่หลวงพ่อไพลินยังอยู่นะคะที่จะเป็นประธานรับทองคำจากท่านทั้งหลายถ้าใครยังไม่ทันนะคะพุ่มบุญผ้าทิพย์อะไรยังมีมาประเคนได้นะคะถือว่าวันนี้ยังเป็นวันกฐินของเราค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะแล้วเราขอโมทนากับสายทานศรัทธาของท่านทั้งหลายค่ะตอนนี้ทุกคนก็ยังนั่งอยู่บนกองเงินกองทองกันอยู่นะคะคือกองบุญของท่านทั้งหลายค่ะคุณณรมนศรีสุคนและครอบครัว 1,500 บาทค่ะกฐินมาทานค่ะล้อมทองก่อนโยมล้อมทองก่อนอะไรเชิญนะคะทางข้างหน้านี่มีทองคำให้ท่านเป็นเจ้าของบุญค่ะให้ซื้อถวายหลวงพ่อไพลินไม่ซื้อกลับบ้านไม่ใช่นะคะถวายหลวงพ่อไพลินค่ะสาธุค่ะโมทนาค่ะลูกฮะใช่ลูกโมทนาค่ะคุณกฐินก็ทองคำนะคะของพระอาจารย์พานุวัฒน์ชินสโพและคุณชนิดาภานะคะเด็กหญิงปีนาถาเด็กชายชนายุทธและบริวารร่วมถวายทองคำ3บาทค่ะไปโมทนาทำอะไรคะสามบาทนะคะคุณทิพวรรณตีภูงาพร้อมครอบครัวนะคะกฐินอีก1,500บาทนะคะคุณวันดีบัวหลวงและครอบครัว 1,119 บาทค่ะกฐินทุกสาขา 2,000 ชื่ออะไรคะน้องขาชื่ออะไรคะไม่ประสงค์ออกนามค่ะ 2,000 ตัดทุกค่ะวางเลยวางขอโมทนานะคะคุณนภาพรล่างแก้วนั้นทอง1สลึงบอกแล้วค่ะสีทุกคนบอกแล้วค่ะบอกแล้วยังคุณเกดดาราชัยชิดกุลนะฮะต้มหู1คู่ค่ะได้ได้ไม่ได้ไปแล้วจะหลบสีไม่ไหวเอาไปทางนู้นใครจะรับแจกเหรียญไปทางนู้นเลยไปทางนู้นเลยไปที่คุณสิริรักษ์ค่ะรวมทาน2,700 บาทค่ะก็พอสุกแจกก็ได้อ้าวแต่เอาไปจะได้แบ่งคุณมนทาเพียรเจริญคุณวรดานะคะ500บาทค่ะพร้อมทั้งครอบครัวนะคะเข้าคิวโยมไม่ต้องกลัวมีเยอะแยะมีเป็นแสน ไม่ต้องแย่งกันเนี่ย
คุณจำปาแดนกระสายกระถินนะฮะ500บาทคุณทิพย์ในการพักขายค่ะว่าต้นตาลโตนค่ะนำปัจจัยมาร่วมบุญด้วยนะคะก็ขอไปนะต้นตาลโตนร่วมบุญกับพระสังฆทาน 1,400 บาทสาธุค่ะคุณสีนวลหินเขียวนะคะหม้อแปลงไฟฟ้า300บาทกระถินต้นตาลโตน100ค่ะพระตัดพระตัดพระตัดนางยวงคำปัญญาชมพูค่ะจากไหนยืนเองเลยดีกว่าไม่ไรไม่ไรค่ะคุณยวงคำ460บาทค่ะจันจุฬาไงคุณติ๋มนาเวแม่ชีจันจุฬารอพบอยู่ที่ลานธรรมค่ะคิดถึงค่ะคุณติ๋มนาเวไปนาเวยังแม่ชีจันจุฬารอพบสาธุค่ะขอบคุณนะครับครอบครัวผมเร็วมากเลยคุณธวัชชัยตั้งวรกิจถาวรและครอบครัวทองหนัก2สลึงเงิน200บาทค่ะเป็นโรงทานสนามหลวงสาธุค่ะคุณจิรวัฒน์คุณจินทการนะ 65,000 บาทสาธุค่ะกระถินพุ่มช้างธรรมจักรโดยคณะศิษย์วัดป่านานาชาติวัดป่าวุฒารามและอาจารย์และคณะอาจารย์บูชาได้ทั้งหมด 5,200 ค่ะพร้อมออกลงทานข้าวเหนียวส้มตำไก่ทอดค่ะผัดหมี่ผัดก๋วยเตี๋ยวทอดมันอบเนยพันถุงค่ะประกาศเสียอันนั้นประกาศร้านอาเป็นมงคลแล้วค่ะกระถินมาสังฆทานร้อยหนึ่งแล้วกระถินหมดอันนี้ประอาจไกลคุณเพชรศิริเรืองเอี่ยมและคณะ4555ค่ะ 4,500 แล้วค่ะอันนี้หมดละฮะหมดละจำได้คุณสัสวรรณลูกมุกดาและลูกนิพพา500ค่ะคุณศักดิ์มนตรีสาเจริญร่วม 1,000 บาทกระถินและลงทานสนามหลวงค่ะคุณยายทองอาบไทยย้อยหม้อแปลง800ค่ะคุณวรดาด่านดำรงรักค่ะ200บาทครอบครัวแม่เคลียสวนจันทร์ลงทานสนามหลวง300ค่ะคุณสมชายคุณตุนีคุณสุชาดาเปลี่ยนสง่า400ค่ะเอาใครอยากได้รูปในหลวงมาเอา500บาทมารับได้ที่ตมานี่หยิบไปคนละใบลงทาน100ค่ะกันนิกาเรืองโรจน์พร้อมครอบครัว200ค่ะคุณชะลอกระแสทัศน์อุทิศให้พ่อและญาติ 1,000 ค่ะร้านอินเตอร์โฟนเศรษฐีสาวเหรอไม่รู้จักคุณเศรษฐีคุณพิมพ์พัทราทุกสาขา500ค่ะเศรษฐีสาวเติมให้หน่อยคุณธัญรัตน์ไตรสุรวัฒน์นะคะ200ค่ะคุณศรีพันกวางชัยสวัสดิ์ฐานนท์นะคะทองคำทอง1แผ่นค่ะคุณจิราพรพร้อมครอบครัวทองหลวงพ่อโต1,000บาทค่ะนำครอบครัวแจ่มเจริญจิตแผ่นทอง4แผ่นค่ะนางเมาพร้อมครอบครัวให้ปู่ย่าตายายทอง1แผ่นค่ะคุณกิตติพรจันแดงทอง1แผ่นคุณพัชสอนโชติโภชนกุลทอง1แผ่น100ค่ะคุณกนกศักดิ์คุณธนพรช่างหล่อทองคำ1สลึงค่ะถวายหลวงพ่อแล้วนะคะทอดกฐิน200บาทจากคุณสายสมรหนูนายค่ะดอกไม้เถาพิมายร่วมบุญลงทานสนามหลวง200กฐินวัดสังฆทาน100นึงค่ะอุบาสิกาคุณยายทองใบสิริภวาเกตพร้อมครอบครัวนะคะร่วมบุญถวายกฐิน 3,000 บาทแล้วก็สาขา 1,000 บาทเยอรมัน 1,000 นะคะถวายเป็นพุทธบูชาและใส่บาตรทุกวันการถึง 1,000 ค่ะคุณจตุพงษ์แก้วใบงาม200คุณนนทกร200ร่วมทุกบุญ200ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคุณและถวยมะลิซ้อนทองครึ่งสลึงสาธุค่ะเด็กหญิงปิยพัฒน์จารุคุณวณิศ400ค่ะ
คุณราตรีคุณวิทูลกฐิน500บาทพระตรัย500บาท 1,000 ค่ะกฐิน200ทิศ200นะคะอุทิศให้ครอบครัวตระกูลสมศรีค่ะคุณมนเทียนคุณนายนาเชิงหอมกฐิน800ค่ะคุณณัชชาสายสุขหรือโสสุขนะคะ500บาทค่ะคุณณัฐมนแปรน้อยและเพื่อนๆกฐิน1,050บาทค่ะคุณจรูนคุณสมนึกปัญโยหุ้มทองหลวงพ่อ101นาลีลัสสายสุขคุณวรรณพรอย่างสึกเกื้อคุณไพวงกฐิน1,000บาทค่ะคุณรสุคนเชี่ยวเจริญทอง1เขาบอกว่าทองเค1เส้นทอง1แผ่นอุทิศให้ตระกูลเชี่ยวเจริญค่ะตระกูลตติศรีสุนาค600ค่ะคุณศรีรัตน์ฮิรันพิบูลและครอบครัวลงทานสนามหลวง300คุณวาสนาคงเมืองหรือคุณกุ้งข้อมือทองคำหนัก1บาท1เส้นสร้อยคอ2สลึง1เส้นแหวนทอง2วงต่างหูทอง2คู่อาสาทุกันหน่อยค่ะตระกูลพรหมเสนีและรอดแก้วนะคะ300ค่ะลงทางสนามหลวงรับตลอดเวลานะคะเพราะเราจัดกันยาวตลอดไปค่ะเอาจะบอกบุญอันยิ่งใหญ่ว่าสังฆทานได้ไปออกลงทานแจกทานที่สนามหลวงลงทานญาติโยมคนใดที่ประสงค์ที่จะมาบริจาคเป็นทุนเพื่อทำลงทานตลอด1ปีมาบริจาคได้ที่วัดสังฆทานหรือว่ามีสิ่งของมีไข่มีไก่มีหมูมีผักข้าวสารรับบริจาคหมดเพราะเราจะทำเป็นปีญาติโยมคนใดสนใจก็มาแสดงเจตจำนงได้เดี๋ยวจะแกะรถกลับมาเหมือนกันค่ะคุณวินัยคุณหมวย500บาทค่ะคุณสมหมายสุจริต100บาทเรามีทองคำนะคะหน้าลานธรรมนะคะคุณทิพวรรณภูงาค่ะร่วมกฐิน500บาทวันดีบัวหลวง 1,119 บาทกฐินเยอรมัน20อินเดีย20ทุกสาขา20รวมเป็น60บาทคุณปริญญาค่ะทุกสาขา 2,000 ไม่ออกนามคุณณัฐสุพรทับศรีลงทาน100บาทตอนนี้เกิดจลาจลไม่มีใครสนใจจะมาหลอมทองเลยเอาไว้รับแจกไปก่อนทองที่หลังเดี๋ยวจะต้องรีบกลับมาดูผลงานทองวันนี้ได้เท่าไหร่เป็นแผ่นแล้วเท่าไหร่ที่ว่าเนี่ยมันไม่แน่เพราะว่าเราเก็บเงินมาลดบางทีจองไม่ไปดีแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าเต็มรอก่อน5ทุ่มมารู้ถ้ารถจะไป5ทุ่มก่อนให้พี่เราอ่านเสร็จอันนี้ก็ดังกระถิ่นแล้วก็ไหว้ค่ะเอาลูกก่อนในกระถิ่นก็ไหว้ค่ะคนที่จะถวายทองนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยค่ะผู้ที่จะไม่ต้องต่อแถวนะคะคนที่จะถวายทองกับหลวงพ่อพิรินเข้ามาได้เลยนะคะต่อแถวนี่คือเขาจะรับเหรียญนะคะคนที่จะถวายทองเข้าถวายได้เลยค่ะทุกโศกเป็นของคู่กันความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากความดีคนดีทำง่ายครอบครัวจิตนำทรัพย์ค่ะดอกบัวทองคำหนึ่งดอกคุณประภาทิพย์กฐิน200ลงทาน200คุณสกุลนาคุณพีรพงศ์ค่ะไม่ได้แจ้งไม่รู้ทำอะไรนะคะข้าพเจ้าคุณบรรณาคุณมาลองและครอบครัวทำบุญ100ค่ะคุณเครือวันได้เก็บแหวนทองได้ในห้องน้ำเป็นอนุโมทนาการกับแหวนวงนี้เขาตกลงมีเจ้าของมาไหมอุทิศให้พ่อประคองลงทานสนามหลวงค่ะน้ำไฟ200ทำร้านนี่200กฐิน200แต่คุณกัญชพรนิ่มเขียวและครอบครัวสาธุค่ะใครจะถวายทองเรามีนะคะเป็นดอกบัวทองคำแผ่นทองธรรมจักรค่ะมาได้เลยนะคะมาได้เลยสาธุค่ะใ
คุณนวลศรีสุตันตั้งใจ100บาทจ้ะเป็นโรงทานสนามหลวงค่ะสาธุค่ะความดีคนดีทำง่ายเวลาจะตายมีพระช่วยนำความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันโรงทานสนามหลวงก็รับบุญอยู่นะคะเรียนเชิญเลยค่ะตอนนี้หลวงพ่อก็เริ่มหลอมทองนะคะไปแล้วยังดีใจที่มีแดดก็ยังมีเสียงพูดค่ะแต่พอแดดหายกลางคืนเนี่ยฮะเสียงแห้งไปหมดเลยเริ่มเป็นไข้หวัดต้องระวังตัวกันด้วยนะคะโรงทานสนามหลวง101ค่ะจากคุณคุณอรการเหรอฮะร่วมบุญโรงทาน100ค่ะดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากยากลำบากคนดีชอบทำชั่วทำง่ายจะเป็นจะตายมีคนชั่วชอบทำความดีนั้นไม่ตกยากเวลาลำบากมีคนช่วยทำสำหรับท่านที่จะถวายทองกับหลวงพ่อไปรินนะคะเชิญได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยถวายทองนะคะสำหรับแถวที่ยาวๆนี่เป็นแถวที่รับเหรียญหลวงพ่อสนองนะคะแต่สำหรับท่านที่จะถวายทองเข้ามาได้เลยนะคะกำลังหลอมอยู่ขณะนี้กำลังหลอมทองอยู่ขอให้ทุกท่านน้อมจิตน้อมใจนะคะโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะความดีคนดีทำง่ายเวลาจะตายมีเทวดาช่วยนำความดีคนดีทำง่ายขอเชิญนะคะใครจะเป็นเจ้าภาพทองคำขอเรียนเชิญเลยค่ะมีทั้งดอกบัวทองคำนะคะทองจะขึ้นไปทั้งเท่าไหร่ก็ตามราคาดอกบัวเราคงที่แต่ต้องถวายที่นี่อย่าซื้อกลับบ้านบาปนะคะสาธุค่ะคุณกนกคุณกนกขนกทิพย์สิงโตทองนะคะลงทาน100บาทค่ะรวบบุญกฐิน100บาทแต่คุณวิสารัตน์คุณสมชาตินะคะแล้วก็ลงทานอีก100ค่ะชื่ออะไรคะคุณสว่างจันทวงศ์ลงทาน200ค่ะคุณแม่บุญแช่ม คุณแม่บุญแช่มอิ่มมากและลูกหลานทุกบุญ300ค่ะความดีเป็นของผู้โลกวัดหนองบัวประจวบคีรีขันธ์นะคะจัดพุ่มถวายไปแล้ว 6,400 สาธุค่ะคุณนวลศรีขยันค่ะทอง1สลึงลงทาน100บาทสาธุค่ะ ลงทานสนามหลวงคุณอะไรฮะเนี่ยเบญจรงค์การเจนกุลค่ะเท่าไหร่200ค่ะ
ความชั่วคนดีทำยากยากลำบากคนดีชอบทำคุณสมพงษ์ชัยค้านะคะคุณชมพูนุชเกลือการคุณเด็กหญิงสิริธรค่ะซื้อทองถวาย200บาทค่ะผู้ต้องไปกินยาคุณพวงแก้วค่ะนาคชุ่มลงทาน100บาทค่ะรับโรงทานนะครับทางวัดสังฆทานเปิดโรงทานที่ท้องสนามหลวงใครถามป้าเล็กว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เพราะป้าเล็กยังไม่เคยไปเดินสักครู่ก็อาจจะเจอค่ะโรงทานสนามหลวงนะคะมีทั้งอาหารและน้ำปานะนะคะอ้าวใครยังไม่ได้เหรียญรอเดี๋ยวมาอีกมีเป็นแสนบอกมีเป็นแสนไม่ต้องกลัวเหรียญกำลังมาคุณปิยพรรักเจริญค่ะร่วมบุญลงทานสนามหลวง500ค่ะหยิบไปเลยใครได้ไปแล้วจะห้ามเวียนเทียนนะเวียนเทียนเดี๋ยวจะแช่ให้รวยนะความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกคุณไพบุญของดีลงทาน100ค่ะเอาแจกไปเลยหยิบไปเลยโมทนากับคุณเอมสุดาเก็บดีและครอบครัวลงทานท้องสนามหลวง500บาทค่ะคุณสมพรชัยวงศ์และครอบครัวร่วมทองนะคะหล่อทองค่ะสาธุคุณสีเมืองเกิดสีลงทานสนามหลวง500คุณไพลินสวนจาน100บาทจากนครสวรรค์สาธุค่ะไปไหนแล้วอ่ะนครสวรรค์ไม่เห็นเลยความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากยากลำบากคนดีช่วยเขียนจำนวนเงินให้ด้วยค่ะคุณปิยวรรณชัยแสงพร้อมครอบครัวลงทาน100บาทค่ะชาวนครสวรรค์ลงทานสนามหลวง500รวมกับคุณไพลิน100เป็น600ค่ะคุณสุวรรณยาลูกทองนะคะลงทาน100บาทค่ะความชั่วคนชั่วทำง่ายเวลาจะตายมียมบาลช่วยนำความดีคนดีทำง่ายเวลาจะตายมีเทวดาช่วยนำความดีคนดีทำง่ายเวลาจะตายมีพระช่วยนำโมทนาสาธุนะคะกับคุณวรัตน์คุณภักกีฬาจงใจจิรโชตและครอบครัวนะคะทำบุญทอดกฐิน 1,700 บาทค่ะสาธุลงทาน
ลงคุณประโยชน์พงรักนะคะโรงทานร่วมทำบุญ200บาทนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณวิชลารุ่งเพชรนะคะร่วมทำบุญลงทาน100บาทค่ะคุณแม่เหรียญชัยศรีนะคะพร้อมลูกหลานร่วมทำบุญลงทานสนามหลวง100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเด็กชายพงศพักนางสาวพรทิพย์คงขำร่วมทำบุญลงทาน100บาทค่ะความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากยากลำบากคนดีชอบทำครอบครัวสวนจันทร์นะคะร่วมลงทาน300บาทค่ะคุณบุญนาคไผ่สะอาดนะคะและครอบครัวนะคะร่วมบุญ 1,000 บาทค่ะคุณภูนสุขปวงนิยมนะคะร่วมลงทานสนามหลวงท้องสนามหลวง300บาทค่ะอนุโมทนาบุญค่ะความชั่วคนชั่วทำง่ายเวลาจะทันยมบาลช่วยนำอ้าวข่าวดีทองขาดอีก1สลึงจะครบ1กิโลใช่ไหมเอาสลึงครึ่งใครมีสลึงครึ่งขอสลึงครึ่งจะได้1กิโลหนักใช่ไหมนู่นๆได้ค่ะเอาใครมีตันนี่ค่ะจิตศรัทธาไหมคุณสุวิทย์จากวงนาคนะคะและครอบครัวค่ะร่วมบุญกฐิน100บาทค่ะนางสาวทิพย์พลเด็กชายปิยพงศ์นายปิยพันธ์กับแสนนะคะและครอบครัวค่ะ100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอ้าวนี่แม่สีมาอีกเท่าไหร่เนี่ยเลยแล้วเลยกิโลแล้วมันดีนับสิอ้าวโยมมาเท่าไหร่นี่1สลึงครบป่าวคุณสุทินคุณสุทินฮะคุณสุทินคุณบรรเจิดจิตเจริญร่วมบุญกฐิน100บาทค่ะคุณคนึงนิดและครอบครัวลงทาน100บาทค่ะเอาแหวนกันซะแล้วความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้คุณชนรดีมีนางงามงาวะนะคะ100บาทค่ะอนุโมทนาบุญค่ะความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากยากลำบากคนดีชอบทำความชั่วคนชั่วทำง่ายจะเป็นโยมกลับกันหมดแล้วจะโชว์ทองซะหน่อยกลับหมดแล้วเอาเดี๋ยวแจกเหรียญเสร็จแล้วจะโชว์ทองคำให้ดูครับครับครับความชั่วคนชั่วทำง่ายเวลาจะตายมีคนช่วยทำ
คุณไมตีแย้มจินดาและครอบครัวร่วมบุญลงทาน160บาทค่ะความดีทำดีทำง่ายเวลาจะทำเทวดาช่วยนำความดีทำดีทำง่ายเวลาจะตายมีพระช่วยนำคุณฟันสิการอัคระคุณดิโรกและครอบครัวร่วมบุญลงทาน200บาทค่ะบุญเนี่ยความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันที่นี่ทีเดียววางมันพังไม่เป็นไรนางสาวอมรรักหอมอรุณร่วมสวดอภิธรรมหลวงในหลวงนะคะแล้วก็บำรุงไฟ300บาทแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์ด้วยนะคะ300บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีคนดีทำง่ายต้องกราบอนุโมทนานะคะป้าเล็กขอเรียนให้ทราบว่าคืนนี้นะคะมีรถไปกฐินเสาหินพรุ่งนี้ซึ่งเป็นกฐินพระราชทานภาพกฐินโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดีรัตน์นำมาทอดวันพรุ่งนี้ค่ะรถออกคืนนี้ห้าทุ่มตรงหน้าวัดสังฆทานค่ะขณะนี้รถป่าแดง1คันนะคะ45ที่นั่งเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วขอความกรุณาท่านใดที่เตรียมตัวหลายคนนั้นมาทอดกฐินแล้วอยู่ที่นี่เลยนะคะนอนพักก่อนก็ได้ค่ะแต่ต้องให้คนปลุกนะฮะว่าเดี๋ยว5ทุ่มไม่ไปขึ้นรถกับพวกเราจะไปเช้าที่สุโขทัยค่ะประกอบพิธีพระราชทานกฐินพระราชทานจะมาที่วัดเสาหินในเวลา10นาฬิกาโดยหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรเมื่อเราทอดเสร็จแล้วนะคะโมทนาร่วมกันเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับมากราบพระพุทธชินราชแล้วกลับวัดสังฆทานก็คงไม่ดึกนักค่ะขอบคุณนะคะมีหลายคนบอกอยากจะไปด้วยป้าเล็กว่าให้รอเพราะเราเคยมีว่าเราเก็บเงินบนรถแล้วไม่เต็มบอกไว้แล้วไม่ไปนะคะก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ไม่แจ้งก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเต็มนะคะในช่วงนี้แต่ถ้าใครคิดว่าจะไปกับเราจริงๆเราขอให้ซุนอธิษฐานขอให้ได้ไปกับเราค่ะนะโมทนาสาธุคืนนี้นะคะกฐินเสาหินจังอำเภอกงไกรลาดสุโขทัยซึ่งเป็นสาขาวัดสังฆทานขอโมทนาสาธุค่ะความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกถวายทองนะคะเข้าหาหลวงพ่อได้เลยนะคะมาอีกแล้ว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 ลูกหมดแล้วลูกค่ะปัจจัยใส่ในขันเลยค่ะน้องปัจจัยตรงนั้นไม่ได้นะคะอ้าวน้องขาปัจจัยใส่ขันเลยค่ะเอาไปให้ใครล่ะอ๋อโอเคอ้าวมาค่ะถวายทองนะคะถวายทองเดินไปหาหลวงพ่อได้เลยนะคะถวายกับมือหลวงพ่อได้เลยค่ะนางประนอมสิงหาณอยุธยานะคะบริทำบุญ500บาทค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะคุณสมหมายเรืองจุ้นและครอบครัวทอดกฐิน500บาทคุณอนุสราแซ่ตันและครอบครัวทอดกฐิน500บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะฝากใครบอกคุณสายชามุและคุณผ่องสุขปันนะคะกฐิน100บาทค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะคุณจิตราวิทิศิตนะคะร่วมบุญทองคำนะคะ100บาทค่ะอนุโมทนาค่ะคุณกรุณาเดชมานพนะคะคุณการุณาเดชมานนท์นะคะร่วมแผ่นทอง100บาทค่ะ
คุณสุวรรณาอำนาจสกุลสุขใสนะคะร่วมบุญโรงทาน100บาทค่ะคุณไมตรีแย้มจินดาและครอบครัวนะคะร่วมบุญโรงทาน160บาทค่ะความดีคนนี้ทำง่ายความชั่วคนนี้ทำยากยากลำบากคนนี้ชอบทำครอบครัวมีสุขานนท์และเพื่อนๆ นะคะร่วมบุญ 1,700 บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะความชั่วคนชั่วทำง่ายจะเป็นจะตายมีคนชั่วชอบทำครอบครัวสุวรรณคดีและครอบครัวบุญเลิศร่วมบุญลงทานวัดสังฆทานณท้องสนามหลวง200บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะความชั่วคนชั่วทำง่ายเวลาจะตายมีคนช่วยทำความชั่วคนชั่วทำง่ายท่านใดที่จะไม่ได้ไปร่วมบุญกฐินวัดเสาหินนะคะจะทำบุญที่นี่ก็ได้เลยนะคะค่ะเชิญนะคะคุณราเชนปานเดชและครอบครัวร่วมบุญ100บาทค่ะนางสาวนางสาวบดีคุณทัพทิมคุณทัพทิมสระวงและครอบครัวร่วมบุญ100บาทคุณนริศราเพิ่มเพียรและครอบครัวร่วมบุญ100ร่วมบุญลงทาน100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะนายราเชนปานเดชและครอบครัวร่วมบุญ100บาทคุณบดีสวงจารุเรศเสรีกุลได้ครอบครัว100บาทคุณฉัตรวัฒน์ชูนฤทธิวัฒน์และครอบครัว100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณปราณีเกรดเต็มนะคะพร้อมพี่น้องลูกหลานร่วมบุญทอดกฐินวัดเสาหิน100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะท่านใดที่ไม่ได้ไปทอดกฐินวัดเสาหินนะคะเชิญร่วมบุญได้เลยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณวารุณีพรมทองและครอบครัวนะคะร่วมลงทาน100บาทค่ะอนุโมทนาบุญค่ะคุณชยากรกำโชคชัยร่วมลงทาน100บาทค่ะคุณประชุมสรัญญาและเด็กหญิงณัฐทิชานะคะสุขเอมร่วมกฐินวัดร่วมกฐินที่อินเดียนะคะ 1,000 บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
คุณประชุมสุขเอมนะคะคุณสุชาติและนางสาวสรัญญาเด็กหญิงนัทธิชาฐานโนสดนะคะร่วมบุญมอบแปลงอินเดียนะคะ300บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณปราณีเกตเต็มนะคะพร้อมพี่น้องและลูกหลานร่วมบุญทอดกฐินวัดเสาหิน100บาทค่ะนี่มันไปดีผมนี่เชิญนะคะพรุ่งนี้เป็นบุญกฐินพระราชทานนะคะที่วัดเสาหินนะคะเชิญร่วมบุญกับเราได้เลยนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ได้ไปวัดเสาหินนะคะเชิญเลยค่ะไม่เดี๋ยวค่อยไปแจ้งกันเขียนว่าเสาหินกฐินเสาหินเขียนว่าเสาหินด้วยนะคะแล้วคนที่เสาหินหนูไม่เคยได้อ่านหนังสือนายชัดชัยและนางสุนันท์แสงสุขแสงร่วมโรงทาน100บาทค่ะอนุโมทนาบุญค่ะคุณอรุณบุญที่สุดนะคะร่วมบุญวัดเสาหินนะคะ100บาทค่ะคุณจุธามาและครอบครัวนะคะร่วมบุญเสาหิน100บาทค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะคุณวิชมกาญจนาวินุชิตคุณธนากาญจนานุชิตร่วมบุญกับวัดสังฆทาน500บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณสำรวยสารีบุตรร่วมบุญลงทาน100บาทค่ะไม่ประสงค์ออกนามนะคะทำบุญกฐินกับวัดเสาหิน60บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณสุรีพรเตชะอนันพรังนะคะทำบุญกฐินวัดเสาหิน100บาทค่ะคุณลีนาผิวงามและครอบครัวนะคะร่วมบุญลงทาน100บาทค่ะใส่ตรงนี้ค่ะเขียนมาได้เลยค่ะค่ะค่ะท่านใดที่จะร่วมบุญวัดเสาหินนะคะเขียนได้เลยค่ะเขียนปัจจัยมาที่นี่เลยค่ะเสาหินต้องเขียนนะพ่อพี่ก็เขียนไว้อยู่ใช่ใช่แล้วควรเขียนว่าเสาคุณมาลัยชัยราบยศและครอบครัวนะคะร่วมบุญกับทอดกฐินกับวัดเสาหิน200บาทค่ะแล้วก็ร่วมลงทานอีก200บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะเสาหินที่นี่ได้เลยค่ะค่ะเสาหินกับลงทานยังรับปัจจัยตลอดนะคะเชิญเลยนะคะกระดาษก็เสาหินค่ะกระดาษเชิญนะคะพรุ่งนี้เป็นกฐินพระราชทานที่วัดเสาหินนะคะท่านใดที่ไม่ได้ไปร่วมงานด้วย อยากจะร่วมปัจจัยนะคะเชิญเลยนะคะทั้งลงทานทั้งเสาหินที่ขันนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่เดี๋ยวเขาเขียนว่าเสาหินเขียนว่าเสาหินด้วยนะคะไม่ทันแยกอันนี้นะมีเขียนว่าเสาหินI'm sorry.
ละแล้วคุณพันธิตากาวีระและครอบครัวร่วมบุญกฐินกับวัดเสาหิน100บาทค่ะคุณพัชิตากาวีระและครอบครัวร่วมบุญลงทานอีก100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณสุภคณาซ้อนเพชรนะคะร่วมลงทานนะคะ100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะคุณวันดีแท้ตั้งร่วมบุญลงทาน100บาทพร้อมคุณรสลินนะคะคุณภาคินนะคะนามสกุลอะไรคะกิติธัญพัฒน์นะคะ100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะยังทำได้อยู่ค่ะคุณบอกคุณกรบงกตลิ้มรถทิพย์นะคะทำบุญกฐินวัดเสาหิน100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะไม่ได้มองค่ะได้ค่ะคุณพันธิตากาวีระและครอบครัวร่วมบุญเข็มได้นะคะกับกฐินนะคะ50บาทค่ะทางนู้นเลยค่ะเอาปัจจัยทางนู้นแต่ว่าเอาเงินเอากระดาษไม่หนูค่ะค่ะพระราชทานวัดเสาหินวัดเดียวค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะเสาหินค่ะเชิญนะคะท่านใดที่จะร่วมบุญกฐินพระราชทานที่วัดเสาหินนะคะยังรับปัจจัยอยู่เรื่อยๆนะคะพันจ่าเอกพงษ์องอาจนะคะน้ารออยู่ที่ตรงหลวงพ่อโตนะคะหน้าหลวงพ่อโตนะคะตอนนี้ด่วนเลยนะคะค่ะไม่ประสงค์ออกนามนะคะทอดกฐินที่วัดเสาหิน100บาทค่ะทำบุญกฐินวัดเสาหินนะคะอุทิศให้คุณยายการและคุณตาตุนานารหาร100บาทค่ะคุณกรบงกตลิ้มรถทิพย์นะคะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทาน500บาทคุณแม่ทวีวันนวลวันนะคะร่วมทำบุญลงทานนะคะ200บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณสุภคณาซ้อนเพชรนะคะร่วมทำบุญกับวัดเสาหินนะคะ100บาทค่ะคุณปิยาพรคุณปิยาพรโสรีวัฒนานนท์นะคะและครอบครัวร่วมบุญกฐินกับวัดเสาหินนะคะ100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะก็ใกล้ค่ะใครที่ไม่ได้ไปวัดร่วมบุญกับวัดเสาหินนะคะพรุ่งนี้เป็นกฐินพระราชทานนะคะท่านใดอยากจะร่วมบุญกฐินพระราชทานนะคะเชิญเลยนะคะนางสาวสุธีราบุญศรีบุญเรืองนะคะและครอบครัวค่ะร่วมบุญกฐินกับวัดสังฆทาน 10,000 บาทค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะสนสิริคุณวรพันธ์นะคะสนสิริร่วมบุญวัดกับวัดเสาหินนะคะ100บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณชุติมาและคุณอริรัตน์ประดิษฐานนะคะและครอบครัวร่วมบุญกับวัดเสาหิน100บาทค่ะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะค่ะไม่รู้มีแต่กระดาษมาตอนนี้ตังผมนี้นะคะกระดาษให้หนูค
คุณยุพาอยู่มีชัยนะคะร่วมบุญกับวัดเสาหินนะคะ100บาทแล้วก็ร่วมโรงทานอีก40บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะวัดเสาหินวัดเสาหินวัดเสาหินที่นี่เลยค่ะวัดเสาหินวัดเสาหินนะคะวัดเสาหินคนที่อยู่ที่นี้โมทนาทองที่หลอมได้1กิโล5เท่าไหร่เนี่ยเขาเรียกอะไร1 5 8 6.6 ไม่ถึง2กิโลได้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 ไหมอะไรนะเอาล้อมวันนี้ได้กิโลครึ่งเมื่อคราวที่แล้ววันที่16 16ได้อีกกี่กิโลคราวที่แล้วเน้นได้70กว่าบาทแล้วก็ไปรีดมาเป็นแบบนี้แล้วเป็นแผ่นๆเนี่ยอ้าวจะโชว์คนที่ไม่ได้อยู่จะไม่ได้เห็นจะเป็นทองแผ่นแบบนี้แล้วก็ไปปิดนำในคราวที่แล้ววันที่16นี่นะทองที่เราร่วมกันมาจากที่เป็นก้อนๆอย่างนี้ไปรีดมาแล้วเป็นแผ่นแบบนี้เป็นเหมือนสังกะสีแต่นี่เป็นทองคำบริสุทธิ์93ตัวนะ94ตัวจากนี่ที่ว่าเป็นทองที่เราร่วมกันบริจาคแล้วไปสกัดเป็นทองบริสุทธิ์94ตัวแล้วก็ไปประดิษฐานนะไปบูรณะเชื่อมติดเป็นจีวรของหลวงพ่อโตนะนี่เห็นเป็นบุญตาก็หนาอยู่นะไม่ใช่ไม่หนานะมี2แผ่นบอกแล้วรวยรวยดูจะแม่นเลยเนี่ยว่าเนี่ยบุญของเราเนี่ยระโยมเนี่ยต่อไปนี้ก็จะไปประดิษฐานอยู่ที่หลวงพ่อโตนะเป็นจีวรทองคำนะเนี่ยก็จะได้เดี๋ยวแผ่นไหนที่เอามาที่เป็นโมเดิร์นนี่นะอันนี้แผ่นที่สองที่ยังขาดอยู่คือแผ่นนี้2แผ่นนั้นได้แล้วก็จะรวมจะเชื่อมกันแล้วมาเป็นแผ่นนี้แผ่นเดียวใต้แขนหลวงพ่อโตนี่จะเป็นแผ่นนี้วันนี้ได้อีกเกือบ2กิโลคิดว่าแผ่นนี้น่าจะเสร็จนะแต่นี้หลวงพ่อโตก็ส่วนบนองค์ก็เต็มมาแล้วแค่นี้ขาดแค่นี้อันนี้เป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเนี่ยแปะตามชิ้นเนี่ยทับหน้าปล่อยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตัดเป็นชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปิดไปเชื่อมนะเอ้าโอ้ยตัวนี้ก่อนนะทับเดี๋ยวบาดถ้าไปเห็นเป็นของจริงเลยเนี่ยคนที่ไม่เคยเห็นว่าทำยังไงนะจับไว้นะจับไว้นะเดี๋ยวชิ้นแล้วทองเราไปไหนขวาสุดตัวนี้อันนี้ล่ะคือชิ้นนี้น่าจะเหลือนานกิโลกว่านี่เห็นไหมว่าส่วนองค์ท่านก็เต็มวันนี้นะก็อนุโมทนาสาธุญาติโยมทุกคนวันนี้รายการหลวงพ่อสนองตัดหน้าทองเลยก่อยไปเลยถวายได้อีกได้ถวายได้คนที่ยังไม่กลับถวายได้สาธุก็นี่ก็ยังมีอีกแท่งหนึ่งประมาณเท่าไหร่กี่บาทสามอันนี้สองบาทยี่สิบบาทอันนี้20บาทนะ20บาท
ยังมีอีกยังมีทุนอีก20บาทนะแล้วก็มีโยมมาถวายอีกเป็น10บาทแล้วก็แท่งละบาทบาท2บาทเนี่ยนะรวมกันอีกเขาคิดว่าน่าจะเกินนะเกินไม่ใช่เกินองค์นะเกินแผ่นที่เราทำไว้แต่องค์ท่านเนี่ยยังขาดเยอะนะโยมก็ช่วยๆกันนี่แหละเป็นบารมีของเราเรามีบารมีนะถ้าไม่มีเหตุเราก็ไม่สามารถที่จะสลัดนะตัดความตนีทีเหนียวออกจากได้เมื่อกี้อันนี้มันเท่าไหร่ล่ะ590.4 กรัมแล้วนี่มัน 996.3 รวมกันไปแล้วน่าจะเป็นกี่กิโลเนี่ยหนักรูปหลวงพ่อรูปหลวงพ่อไม่มีลูกไม่มีเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่อ๋อนั้นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงได้เฮ้ยเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ปรากฏว่าวันนี้เราหลอมทองได้104.38 บาทโลหนึ่ง60เท่าไหร่โลหนึ่งโลหนึ่ง65.5 บาทอันนี้เราก็ได้เกินเกือบ2โลก็ถือว่าทุกครั้งเราได้รับบริจาคทองคำก็ไม่น้อยกว่า 2-3 กิโลอาตมาคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะเรียบร้อยถ้าโยมมีศรัทธาบริจาค กันอย่างนี้นะอ้าวใครจะได้แจกเหรียญมาขอบคุณเลยขอบคุณหลายคนนะคะ5คนนะคะมากี่คนอีก10เหรียญไหมคะหลวงพ่อยังไม่ครบคนเลยนะคะใช่สาธุเจ้าค่ะกี่คน5คนมา5